เราลงทุนซื้อพันธุ์ซื้ออะไรมาปลูกทุกปีมันก็ขายได้อยู่พออยู่ได้แต่ปีนี้มันแล้งดูสิลูกมะนาวเหลืองไปหมดเลยขายก็ไม่มีราคาไม่ได้ขายอีกดูแถวนั้นตะไคร้แห้งกรอบไปหมดเลยทุกปีเราทำนาปังหมดอ่ะมันไม่ได้แห้งแล้งแบบนี้หรอกที่เดินอยู่นี่ก็มีน้ำเต็มไปหมดอ่ะดูตอนนี้ปลูกพริกปลูกอะไรข้างบนตายไปหมดเลยเมื่อก่อนไม่เคยแล้งแบบนี้ดูแตงโมทีนี้มันไม่โตหรอกดูเถอะลูกขนาดนี้มันมีน้ำลดมันปกติมันใหญ่ขนาดนี้แรงแบบหิวหวยเลยปีนี้ทางรัฐบาลเขาประกาศเราบอกว่าปีนี้งดนาปังปลูกข้าวเนี่ยเราไม่ว่าเขาห้ามแล้วเราก็รู้เราก็คิดว่าเราเปิดพืชล้มลุกแบบนี้คงจะดีไม่ต้องการน้ำเท่าไหร่ไงเราก็ปลูกผักปลูกอะไรคิดว่าเอาน้ำในสระมาใส่มาลดมันพอไงปีนี้ไม่พอแล้วสระก็แห้งหมดอีกแต่ทุกปีเนี่ยแถวนี้เขาเปิดน้ำมาให้ทำนาปังกันหมดอ่ะมีปีเดียวนี่แหละมันแล้งเกินไปก็แย่ไปหมดเศรษฐกิจก็ไม่ดีไม่รู้จะทำยังไงอยู่แบบพอเพียงก็ไม่พอเพียงแค่นี้แรงสุดๆอยากมีน้ำอ่ะมีน้ำรถที่เราปลูกสวนครัวใช่ไหมเราอยากได้ออกทางการมาดูมาช่วยแก้ไขก็พูดกับวิรัตว่าเราจะทำไงนะน้ำก็ไม่มีกินอะไรจะมารดผักก็ไม่มี อยู่ไปอย่างนี้แหละรอฝนเนี่ยรอฝนก็ไม่ตกสักทีแล้วทำไงน้ำกินไม่เป็นไรกดมาก็ได้แต่น้ำใช้ก็เนี่ยหาตามศาสตร์นี่แหละที่ผ่านมานะตั้งแต่จำความได้จำความได้นั่นแหละไม่เคยแต่ปีนี้แหละแรงสุดๆปีที่แล้วว่าแรงไม่เท่าปีนี้ลำบากเลยน้ำจะให้ห่านเป็ดห่านยังไม่มีเลยตู้ความแห้งแล้งเนี่ยแห้งไปหมดโอ้ยเหนื่อยเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศไงมันไม่มีนโยบายแก้ให้เราเลยถ้าทางการเขาจะช่วยก็อยากจะให้เขาลงมาดูแลว่าสภาพมันเป็นไงควรจะช่วยเรื่องน้ำเรื่องอะไรอย่างไรเขาบอกว่าถ้าใครลั้นยังทำอีกก็เอาไปขายดวงดาวเองไหน ไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาแล้วเราไม่ปลูกเราไม่รู้จะไปกินเอาอะไรมากินกันล่ะไม่เห็นรัฐบาลพูดถึงเรื่องเกษตรเลยรัฐบาลพวกนี้มันก็เอาตัวเองให้รอดไว้ก่อนแหละมันไม่ดูเกษตรกรเลยว่าเขาอยู่กันยังไงทำกันยังไงไม่เคยพูดถึงเลยในประชาชนแบบเราก็เอาตัวเองให้รอดเถอะ